Mazda คืนชีพเครื่องโรตารีพร้อมอัตราการประหยัดน้ำมัน100กิโลเมตรต่อลิตรและวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าได้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้มีรถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนให้เลือกจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือจะซื้อไปขายก็ดีการประมูลไม่ยุ่งยากแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลหากจะพูดถึงเครื่องยนต์โรตารีแล้วก็บางคนอาจไม่รู้จักเนื่องจากมันถูกติดตั้งในรถยนต์ไม่กี่รุ่นของ Mazda และถูกหยุดผลิตไปตั้งแต่ปี2555แต่ทว่าคนที่คร่ำวอดในแวดวงยานยนต์ก็จะรู้ดีว่าเครื่องยนต์โรตารีนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda เลยก็ว่าได้อย่างน้อยก็ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะถูกหยุดสายการผลิตไปเนื่องจากมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากที่สายการผลิตของเครื่องยนต์โรตารีหยุดไปทาง Mazda ก็ยังคงไม่ยอมแพ้มีการพัฒนาและพยายามที่จะนำเครื่องยนต์รูปแบบดังกล่าวกลับมาใช้หลายครั้งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาล่าสุดความพยายามของ Mazda ก็สำเร็จด้วยทางค่ายได้ปลุกชีพเครื่องยนต์โรตารีกลับมาสู่ท้องถนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งในรถยนต์รุ่น Mazda MX-30 E Sky Active REVซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงเพิ่มระยะเดินทางให้ไกลขึ้นกว่าในรุ่น Mazda MX-30 BEV ที่เปิดตัวทำตลาดไปแล้วก่อนหน้านี้โดยใน Mazda MX-30 BEV รุ่นก่อนหน้าตัวรถสามารถเดินทางได้ไกลราว200กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเท่านั้นเมื่อเทียบในมาตรฐาน WLTP แน่นอนว่าด้วยระยะทางดังกล่าวค่อนข้างที่จะแข่งขันลำบากหากเทียบกับรถในคลาสเดียวกันในตอนนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เครื่องยนต์โรตารีได้กลับมาสู่ท้องถนนอีกครั้งทว่าการกลับมาในรอบนี้ของเครื่องยนต์โรตารีไม่ได้มาในฐานะของขุมพลังขับเคลื่อนโดยตรงแต่มาในฐานะแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือเครื่องปั่นไฟนั่นเองสำหรับโรตารีเอนจินที่จะถูกใช้ใน Mazda MX-30 ใหม่นั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ1โรเตอร์ความจุ 830cc ไม่มีระบบอัดอากาศพร้อมกับระบบหัวฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงให้พละกำลังได้สูงสุด75แรงม้าที่ 4,700 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด116นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีทำหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าป้อนให้มอเตอร์ขับเคลื่อนของรถและชาร์จแบตเตอรี่ส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนของรถจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันกับรถยนต์ไฟฟ้าล้วน Mazda MX-30 ติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด170แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในระยะเวลา 9.1 วินาทีพร้อมความเร็วสูงสุดที่ถูกจำกัดไว้ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วสูงสุดของรถนั้นถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกันในตลาดตัวรถสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 17.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด85กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP สำหรับแบตเตอรี่ของรถรองรับการชาร์จไฟบ้านกระแสสลับ AC ที่กำลังไฟสูงสุด11กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC ด้วยกำลังไฟสูงสุดที่36กิโลวัตต์โดยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 20% ไปถึง 80% ได้ภายในระยะเวลา25นาทีและเมื่อตัวรถใช้ระบบขับเคลื่อนที่เป็นไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และการปั่นไฟจากเครื่องยนต์โรตารีบวกกับการจำกัดความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยอยู่ที่100กิโลเมตรต่อการใช้น้ำมัน1ลิตรตามมาตรฐาน WLTP พร้อมกับการปล่อยไอเสีย CO2 อยู่ที่21กรัมต่อกิโลเมตรโดยช่วงเวลาของการทำตลาดนั้น Mazda MX-30 E-Sky Active REV จะเริ่มทำตลาดในฝั่งของยุโรปก่อนในช่วงกลางปี2023นี้ส่วนตลาดเมืองไทยนั้น Mazda ยังไม่มีท่าทีว่าจะเริ่มทำตลาดรถยนต์รุ่นนี้แต่อย่างใดโดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะสัมผัสรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังไฟฟ้าแต่เป็นกังวลเรื่องสถานีชาร์จซึ่งในปัจจุบันระบบดังกล่าวมีใน Nissan Kicks ที่ใช้ระบบการทำงานเดียวกันแต่ในฝั่งของ Nissan นั้นไม่มีระบบ Plug-in Hybrid หรือโหมดขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนมาให้หาก Mazda เริ่มทำตลาด Mazda MX-30 E-Sky Active REV ในไทยก็คงจะน่าสนใจไม่น้อย
เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าน่าสนใจหรือเปล่าสำหรับรถยนต์ของ Mazda คันนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับส่วนใครที่กำลังมองหารถมือ2ราคาถูกออกรถง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินดาวแนะนำที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลเรามีรถมือ2ให้เลือกมากกว่า 4,000 คันต่อเดือนใครที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ